ครับเราก็ใส่ส้มสักหน่อยดิชิ้นหนึ่งชิ้นเล็กๆใส่ส้มนะครับชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็วาดไปส้มมีลักษณะนี้นะครับนี่เลยแบ่งอย่างนี้เลยปึ๊บได้แล้วใส่ใบสักหน่อยใบส้มนะใส่ใบส้มสักหน่อยปึ๊บได้แล้วอันนี้เค้กส้มใช่ไหมครับทำให้หยดย้อยหน่อยดิหยดย้อยนะครับทำให้น่ารับประทานนั่นเองเติมหยดย้อยหน่อยดิโอ้โหเค้กส้มน่ารับประทานนะครับอันนี้เค้กส้มนะแล้วก็ทำคร่าวๆให้น้องวาดง่ายๆนะมาดูกันจะทำไงต่อนะครับมาเดินเส้นด้วยหมึกสีดำน้องๆได้ทำได้นะครับลากตามพี่มาเลยเราให้ทำเค้กส้มนะครับเห็นไหมครับลากตามมาเลยครับปึ๊บแล้วก็ใส่นี่ส้มเห็นไหมครับปึ๊บแนววาดตามมานี่ครับเห็นไหมครับทำให้น่ารับประทานเท่านั้นเองนะครับใส่เลยนี่ส้มง่ายๆไม่ต้องอะไรมากเห็นไหมครับปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ใบส้มนั่นเองนะนี่นะครับน่ากินแล้วใช่ไหมปึ๊บใส่ใบส้มก่อนปึ๊บเรียบร้อยแล้วแล้วดูนี้แล้วก็ตัดปึ๊บปึ๊บนี่ครับใส่มาเลยให้หยดย้อยหยดย้อยน่ารับประทานนี่คือเค้กส้มนะครับเห็นไหมเค้กส้มน่ารับประทานเห็นไหมครับปึ๊บเค้กส้มนะครับปึ๊บเห็นไหมครับทำหยดย้อยหน่อยดิโอ้ยทำให้น่ารับประทานนะครับอันนี้เค้กส้มนะครับปึ๊บเห็นไหมครับจะน่ารับประทานหรือเปล่านี่อ่ะเค้กส้มนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ใช้แล้วก็จะมีสีดำฟ้าเขียวส้มนะครับแล้วก็เหลืองนะครับเราจะใช้สีเท่านี้เองนะครับปึ๊บมาดูกันนะครับเราจะเริ่มระบายก่อนนะครับระบายสีเหลืองก่อนเลยปึ๊บนี่นะครับระบายคร่าวๆไปก่อนเลยสีเหลืองเห็นไหมครับนี่ระบายไปไม่ต้องสนใจนะครับระบายคร่าวๆไปก่อนนะครับเค้กส้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งอันไหนไม่สวยเงี้ยเราจะทำให้สีหลอกได้ให้สวยได้นะครับนี่ครับระบายไปก่อนเลยเค้กส้มนะครับตึ๊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 บเห็นไหมครับนะครับสีเขียวเค้กส้มนะครับจะมีสีเขียวในอันนี้ใบนะครับใส่ใบก่อนนี่อันนี้เป็นรูปภาพตกแต่งให้สวยงามนะครับผมนี่ใส่ใบด้วยเห็นไหมครับเค้กส้มโอ้จะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันต่อไปสีส้มสีส้มระบายนี่กับเค้กส้มนะครับนี่นะเริ่มแล้วนี่เราระบายไปก่อนสีส้มตรงนี้ก็เป็นส้มไปเลยเห็นไหมครับนี่เราระบายคร่าวๆไปก่อนก็ได้นะครับปึ๊บตรงนี้นะครับสีส้มไปเลยนะนี่การระบายนะครับน้องๆระบายตามเลยเห็นไหมครับดูได้ว่าเค้กส้มจะน่ารับประทานขนาดไหนนะครับระบายมาก่อนระบายคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราจะทำให้สวยงามนะครับนะครับเค้กส้มนะครับแบบทำแบบลาวาเลยนะเปลือยทำแบบเค้กส้มแบบลาวาเลยนะครับตอนนี้นะครับเค้กส้มดูที่จะน่ารับประทานขนาดไหนนะครับน้องๆจะตัดแต่งให้สวยงามก็ได้นะแต่พี่ขอแบบระบายแบบให้น้องระบายง่ายๆก่อนนะทำให้สวยงามได้นี่คือเค้กส้มนะครับแบบน้ำเชื่อมเยิ้มๆอร่อยกินมากไม่ดีนะครับกินมากอ้วนนะครับผมบอกไว้ก่อนนี่ไหมเค้กส้มนี่ระบายให้มีชีวิตก่อนปึ๊บเนื้อเค้กส้มจะเป็นสีลักษณะนี้ใช่ไหมระบายคร่าวๆพอไม่ต้องแบบละเอียดยิบขาวๆนี่เห็นไหมตรงนี้พวกเราใส่สีแบบเข้มแล้วนี่นะครับ
ือก็จะสวยขึ้นเลยเห็นไหมครับนี่เค้กส้มนี่แหละเค้กส้มเป็นไงครับน่ารับประทานไหมนี่ไหมครับน่ารับประทานไหมครับเค้กส้มอ้ายนี่ครับนี่แหละเค้กส้มเป็นไงครับน่ารับประทานไหมเอ่ยตรงนี้ไม่สวยใช่ไหมนี่นี่ก็จะทำเป็นน้ำหนักเลยนี่เห็นไหมปึ๊บเนี่ยก็จะดูสวยนะครับก็คือเส้นตรงนี้พี่เขียนผิดอ่ะมันทรงไม่สวยอ่ะพี่ก็จะทำเป็นน้ำหนักนี้เลยทำให้แบบเค้กแบบสวยงามเลยเห็นไหมครับนี่การทำให้สวยงามนะเห็นไหมครับปึ๊บจะใช้น้ำหนักแค่สีฟ้าก็พอละเห็นไหมครับตรงนี้เส้นมันไม่สวยไหมพี่ก็ทำให้มันสวยไหมทำให้เค้กดูดีเลยไหมโอ้ยน่าทานเลยโอ้โหตรงนี้พี่ผิดเนี่ยก็จะเพิ่มตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมก็จะสวยขึ้นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเราจะปรับรูปทรงด้วยการใช้สีเขียนหลอกนะครับเพราะเส้นเราเขียนผิดเมื่อกี้เราเขียนผิดปุ๊บเราก็แต่งให้สวยเลยเห็นไหมครับระบายไม่ยากใช่ไหมน้องๆนี่ขอเค้กได้เค้กครับบอกเลยนะครับวาดเค้กแล้วนะครับปุ๊บพี่ลืมบอกภาษาอังกฤษคำว่าส้มเค้กส้มนะครับอ๋อก็จะใช้คำว่า orange cake นะครับมาดูกันว่าจะเขียนยังไงนะครับผมนะก็จะมีตัว o นะครับ r นะครับ a n g e นะครับ orange นะครับ cake นะครับ c a k e นะครับอ่านว่า orange cake นะครับไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดนะครับช่วยแนะนำด้วยว่าอ่านถูกหรือเปล่านะนี่คือเค้กส้มเนี่ยต้องมีภาษาอังกฤษบอกด้วยให้น้องๆเรียนรู้นะครับแล้วระบายสีด้วยนะครับอ่ะระบายสีกันต่อดีกว่าระบายด้วยสีส้มมาแล้วเพิ่มสีส้มแล้วคราวนี้เพิ่มเข้มๆเลยเห็นไหมครับก็จะมีแบบเยอะแบบน่ารับประทานเลยนะครับเนี่ยการเพิ่มสีนะครับทำให้สีน่ารับประทานนะครับอัดเข้าไปเลยเนี่ยเพิ่มสีจะทำให้เค้กดูน่ารับประทานขึ้นมาทันทีนะครับทันทีเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับทำให้น่ารับประทานนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการใช้สีหลอกนะครับทำให้สีน่ารับประทานนะครับดูเห็นไหมครับยากไปหรือเปล่านะครับยากบอกเลยครับน้องๆนี่เค้กซึมนะครับหรือว่าเค้กคล้ายเค้กลาวาที่ไหลเยิ้มอ่ะเห็นไหมครับน่ารับประทานไหมครับผมนี่เห็นไหมครับยากไหมให้ยากนะครับนี่นะให้ดูให้รู้ว่าเป็นส้มก็พอนะครับการระบายสีนะครับไม่ยากนะครับระบายสีฟ้าบวกไปหน่อยดิเห็นนะการเห็นนะครับปึ๊บให้ดูสวยงามเห็นไหมครับนี่การใช้สีฟ้าให้ดูสวยงามเห็นไหมครับนี่การระบายสีตามเลยไหมครับนี่เป็นไงครับดูสวยไหมดูด้วยครับเราใช้สีฟ้าช่วยนะครับนี่นมเค้กนะครับเค้กส้มนะครับนี่น่ารับประทานเพิ่มสีเหลืองเข้าไปหน่อยตรงนี้อย่างนี้เราจะแต่งให้สวยๆเลยทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นไปเลยเห็นไหมโอ้โหนี่เป็นไงน่ารับประทานไหมเขียนให้น่ารับประทานเลยนะครับนี่เค้กส้มนะครับเพิ่มหน่อยเราใช้สีเท่านี้เองนะครับสีไม่เยอะแต่ดูน่ารับประทานพอครับผมสีไม่ต้องเยอะนะครับขอให้น่ารับประทานพอแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมเค้กส้มเราโอ้ยหน้าตาน่ารับประทานสวยเลยเห็นไหมครับเข้มไหมเข้มไหมเห็นไหมครับเราก็ใช้สีเขียวตรงนี้เบสตรงนี้ใช่ไหมครับจะให้ดูมีน้ำหนักเห็นไหมครับมียางเห็นไหมเราใช้สีเขียวเนี่ยเราแทนที่จะใช้สีดำเราไม่ใช้เราใช้สีเขียวเห็นไหมครับก็จะเบสให้แบบน่ารับประทานเนี่ยนะเห็นไหมครับเนี่ยการเบสสีเห็นไหมครับ
จะทำให้น่ารับประทานทันทีเลยเป็นไงและแล้วก็เสร็จอีกแล้วนะครับเค้กส้มนะครับเป็นชื่อทุกครั้ง KTPCLASSICR KDP Classic นะครับผมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับน้องขอเค้กมาพี่จัดให้นะครับผมนะขอติดตามพี่เยอะๆเลยนะขอบคุณมากครับ